มมือกำลังแรงใจกับพี่น้องให้กับพระเอกผู้นำทีมงานเด็กครับเด็กสอนรำเด็กลาบหรือลูกท่าเรือหรือว่าน้องแป๊กคืนนี้รับบทเป็นเจ้ากล้าลูกของคุณไกลกับแม่พิกุลจะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามรับชมการแสดงกันไปเรื่อยและติดตามไปด้วยน้องโทนตุนและน้องโทนเต๋าน้องโทนเบลนี่ครับกราบขอบคุณเจ้าภาพครับคุณวิทยานะครับยายพี่ปุ่นนะครับครบรอบไปกับคุณพ่อนะครับคุณโสภาแย้มคุณนะอายุครบ84ปีนะครับกระดานขอบคุณนะครับพระแสงพระเจ้าค่ะไม่ใช่เจ้าเหรอวันนี้เราเป็นนักเรียนนักสอนรำแจ่มใสขณะนี้มีไฟแฟนๆเรียกชัยจนเฟื่องทั้งวิทยุก็มีทั้งทีวีก็มีกลุ่มเบื้องนอกแสดงออกต่อหน้าที่พี่น้องบุตรนุ่นขอพระคุณนานายคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายอย่ายกย้ายอย่าเตือนช่วยกันบำรุงสอนรำให้งดงามรุ่งเรืองเสียงประเมินคือกำลังใจครับขอบคุณมากโอ้ยไปไม่ได้เลยดูสิโอเคโอเคโอเคแม่ตาหนูด้วยช่วยผัดดังร้องดังๆลูกลิเกเมืองชาวันกับบ้านรักหนูนะคุณน้าคุณนันหัวเอื้อนอย่าไปลุกไกลไร้เกตอย่าไปให้อันท่าดับคนไหนคุณไม่ดับค้างเลยลำบ้างได้ไหมกูลำคาญว่ะแม่กูลำได้ไงงุนงิดด้วยเนี่ยทำไมอ่ะมึงงุนงิดเรื่องอะไรลำคาญนะงุนงิดด้วยจะมาไม่ถึงอยู่แล้วกูเนี่ยทำไมจะมาไม่ถึงก็เปิดโลเคชั่นมาเปิดแผนที่มาทะเลาะกับอิสริทั้งทางเลยกูทะเลาะกับมันเรื่องอะไรอ่ะกูก็มามอเตอร์เวย์นี่แน่มันจะมาแยกซ้ายไงอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลอยองลอยองถนนบ้าเลยลอยองถนนระยองหายมึงก็บอกระยองเดี๋ยวบอกลอยองลอยองมันเป็นระบบ AI เนี่ยแล้วพอมาถึงปั๊บเข้านิคมอุตสาหกรรมซิตี้มาตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเปียวกูก็หาทางลิเกอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอกูเจอตาคนนึงแก่ๆถามเลยพี่ที่มีลิเกสอนรามอยู่ตรงไหนไม่ตอบถามอีกพี่ผมรีบไปเล่นลิเกนะดึกแล้วลิเกอยู่ตรงไหนเขาเถียงมาคำเถียงว่าไม่รู้มึงกาพยายามมาอยู่ในสอสาวะอะไรไม่ใช่คนท่านี่หรออาจจะกลับจากนอกมาก็ได้จะเซ็งคู่กูได้ไงทำไมอ่ะกูซื้อห้าหกห้า
6โอ้ยออก6เอามึงไม่กลับเลยไงล่ะไม่กลับหรอกเดี๋ยวค้างแถวนี้เนี่ยกูหมายถึงไม่กลับหวยเหรอไม่กลับหวยพ่อหนุ่มนั่นลิเกที่ไหนนั่งคนเดียวคณะเดียวกันนี่แหละแต่งหน้าเป็นแฟนเพื่อนให้ไก่ให้กบในประเด็นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่มีใครหรอกเพื่อนที่จะไม่รู้จักพ่อขุนไกรพ่อของชนิกาเพราะว่าพ่อขุนไกรของฉันน่ะเป็นนักรบที่เก่งที่สุดในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานี่แล้วเนาะใช่สุดยอดและชื่อดังพ่อเป็นแม่ทัพด้วยใหญ่โตโมโหฬารมากรวยนี่ร่ำรวยนี่เพื่อนเรารวยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่รวยกูจะมาเกาะมึงกินแบบนี้ได้ไงทำไมมึงคิดอย่างนี้เราเป็นเพื่อนรักกันมันเป็นเพื่อนกันมันต้องรักกันในความจริงใจเออนี่มึงมาอยู่กับเพื่อนมึงเห็นว่าเพื่อนรวยจะมาเกาะเพื่อนกินถูกต้องเฮ้ยบ้าคิดเหมือนกูเลยนะแกรักเพื่อนเกาะกันเป็นแกสองคนเนี่ยยังไงก็ตามนะแต่ว่าสำหรับฉันเนี่ยฉันว่าแกสองคนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดฉันนี่กล้าแล้วเพราะว่าเราเรียนมาด้วยกันแล้ววันนี้เราก็เรียนจบแล้วด้วยแต่เพื่อนสังเกตหรือเปล่าทุกครั้งที่เรียนจบเนี่ยพ่อกับแม่จะต้องมารับฉันกลับบ้านแต่วันนี้เนี่ยจะมืดค่ำอยู่แล้วพ่อกับแม่ยังไม่มารับฉันกลับเลยฉันว่าถ้ารอไปเนี่ยเดี๋ยวจะมืดซะก่อนก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านเองเลยแต่ก่อนที่จะกลับนะยังจะไปลาคนแรกของฉันซะก่อนจะไปบอกข่าวดีให้เขาได้รู้ด้วยว่าเราเรียนจบแล้วมีแฟนแล้วเอ้าทำไมพูดแบบนี้ให้กบทำไมลืมไงก็มายมลูกสาวของพ่อทรงยศไงโอ้มายมนี่แอบไปคบกับมายมตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งรู้นี่เขาคบกันมาหลายปีแล้วแล้วแกไม่มีแฟนกับเขาได้ไงจุดใต้ตามตอเราก็มีแฟนเหมือนกันจริงปะเนี่ยเออสวยไหมเอาแน่นอนสวยนี่เป็นเพื่อนของมายมเพื่อนของมยมด้วยของมยมด้วยโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยนะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ได้กันมาไม่เคยถามชื่อเลยได้ต้องถามชื่อเขาบ้างจะได้รู้เดี๋ยวไปถามมันวันนี้ชื่อรอยองหรือเปล่าฉันก็มีแฟนแล้วนี่มันสวยนะแต่ชื่อมันจะเละๆหน่อยเดี๋ยวก่อนที่ไหนแฟนเองเป็นคนที่ไหนเป็นเพื่อนมยมเหมือนกันเป็นเพื่อนหมดเลยเครือเดียวกันชื่ออะไรไอนี่มันสวยแต่ชื่อมันเละๆมันชื่อว่าสังขยาไม่สังขยาไม่ได้ถามเด็กก่อนเจอเฮ้ยแฟนป่ะมีแฟนยังวะมีครับแฟนชื่ออะไรวะแก้วแฟนชื่อแก้วแก้วนี่คนที่ไหนอะนนบุรีอันนั้นเมียกูยังมีไม่ได้เออทำไมยังมีไม่ได้ทำไมยังมีไม่ได้แล้วทำไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วทำอะไรเป็นแอบดูอย่างเดียวแอบดูพ่อชอบไปดูนะพ่อก็ชอบไปดูอาจจะเป็นคลิปแอบดูพ่อไปไปใช่ไหมเดี๋ยวนี่ไปหามายมก่อนก็จะได้กลับบ้านด้วยสาธุเจ้าที่ขอให้ผมได้รางวัลบ้างคืนนี้สาธุสาธุด้วยอีกคนหนึ่งผู้หญิงสวยตรงไหนใครรู้บ้างสวรรค์สร้างมาให้ทุกสิ่งสมมองตรงไหนเห็นตาล้วนหน้าชมแม่หน้าคมสวยคราไม่ไกลกันพิษปานคิ้วคลางแม่สวยสิ้นหอมประทินประทุมคู่ดูเชิดชันกันเชียงแล้วมองตรงในเพลินตาไอสารพันลำดีๆเด็กๆใจนั้นเกินกว่าข้ายิ่งมีตีเท่าเดี๋ยวจมน้ำจะตีมันลำไม่ได้ว่ายน้ำเป็นศิลปินก็ต้องมีศิลปะไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการเล่นลำนะครับตอนนี้ของบทบาทจากพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกตอนกลางเด็กกล้าดูกล้าเรือร้องด้วยเราตลกน้องเฟรมน้องเต๋าและน้องโชคุณสำหรับพี่น้องตาคือทางกรงจังหวัดกระเชิงเต๋า
คืนวันพรุ่งนี้พบกันที่วัดร่างบางกระกงนะครับเป็นงานพิธีไหว้ครูครอบครัวสอนรามน้ำเพชรนำลิเกไปช่วยทุกปีนะครับไอ้หนูรางวัลไทยหน้าเวทีลูกขอให้ครอบครัวท่านมีความสุขความเจริญที่ให้ความรักความเมตตาสงสาร